ันที่4กรกฎาคมเสาร์ชิงช้านะฮะหลังกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นคนทะเบียนราษฎรใดๆนะฮะแต่ว่าเราจะมาชิมอาหารฟิวชั่นร้านที่มีชื่อว่า The Pastel ค่ะโอ้โหซึ่งในโซเชียลเขาว่ากันว่าร้านนี้อร่อยจะอร่อยจริงหรือไม่เราตามไปพิสูจน์กันเลยครับไปเลยค่ะร้านเดอะพาสเทลอยู่บนถนนพึ่งนครหลังกระทรวงมหาดไทยเป็นร้านเล็กๆมีเชฟเพียงคนเดียวเท่านั้นเปิดขายเฉพาะมื้อกลางวันวันอังคารถึงวันเสาร์หากใครจะมาทานต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะครับแล้วอาหารของเราก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ประสาทจมูกทำงานอย่างดีเลยมันปีกันมากแล้วนะครับไม่รู้จะกินอันไหนดีค่ะหน้าตาดีทุกอย่างเลยค่ะเหมือนหนูเลยโอเคจานแรกเลยนะฮะอันนี้อะไรเป็นสปาเกตตี้กินเขียวหวานเนื้อนะคะแล้วก็ต่อมาที่จานนี้นะฮะเป็นหมูทำหมูกับวัฟเฟิลนะฮะแล้วก็เมนูที่3นะคะสปาเกตตี้โซนแซลมอนนะคะของเราด้วยแล้วก็เมนูที่ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะฮะนั่นก็คือสปาเกตตี้เป็นไทโกะน่าทานมากมีไข่ออนเซนท็อปมีได้เดี๋ยวเราสั่งให้ดูหานี่เดี๋ยวคือแบบเฮ้ยมหัศจรรย์ทำไมอ่ะไข่กุ้งเยอะมากเยอะเลยนะฮะอันนี้ไข่กุ้งเหรอใช่ค่ะที่เพื่อนเพื่อนอยู่อะค่ะคือปกติไปทานร้านอื่นเอาจริงไม่รู้จะงกไปไหนบอกตรงๆว่าไข่กุ้งนี่ฟินมากแค่คำเดียวก็อยากกินอีกอ่ะเส้นลวกมากำลังดีอะไม่นิ่มไม่เละไม่แข็งเกินไปกำลังหยุ่นหยุ่นแล้วพอมาคลุกกับไข่กุ้งเทกเจอร์กับน้ำซอสเข้ากันเพราะไข่กุ้งยังแบบมีความกรุบกรอบในปากเลยนะแต่มันมีปากด้วยค่ะแต่ว่ามากินไข่กันจะให้ข้นกว่าเดิมคือพี่ต้องเจาะไข่แดงแล้วก็คลุกเข้าไปด้วยเอาไปเอาเจาะอ่ะเจาะได้โอ้ยทำไมเจาะไข่แดงจังเลยยิ่งได้ไข่กุ้งแบบยิ่งเข้มข้นอีกอ่ะเข้มข้นดีแต่หนูว่าก็ไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่ปกติเป็นคนไม่กินไข่นะไม่กินไข่ความกินเราไม่คาวนะไม่กินไข่ไม่คาวนะอรรถรสก็ไม่เปลี่ยนทานได้ใช่เพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นของน้องคนเดียวเฮ้ยอันนี้คือสปาเกตตี้แกงเขียวหวานเนื้อนะคะใช่ครับสปาเกตตี้กับซอสเขียวหวานนะครับพี่หอชิ้นนี้นะใจเย็นมาจากบ้านทางเราอะแต่ว่าที่เด็ดนะคะคือเนื้อปลาสดมากกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีเพลงเพราะๆฟังด้วยเนาะวันนี้ช่างเป็นวันที่ทำงานมีความสุขมากๆอันนี้กินกับของกินทำนี่มีความสุขหมดแล้วค่ะและเมนูนี้สปาเกตตี้สไปซี่เมนไทโกกับไข่ออนเซนเขาว่าอร่อยแต่คุณว่าเซ็ตสปาเกตตี้ไข่กุ้งไข่ออนเซนลงกันแล้วฟินมากปกติไม่เคยกินไข่ดิบเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบมากเพิ่งมาฟินก็วันนี้แหละค่ะดีอ่ะเพิ่มนี้ไม่มีอะไรจะพูดน่าจะรู้สึกเนี่ยเรียนแล้วเนี่ยคุณน้องแล้วคุณล่ะคะอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันครับมาเลย